เดี๋ยวแล้วก็ทำเลยนะเร็วๆเดี๋ยวถ้าเลขเยอะก็กดเครื่องเอาแล้วกันนะฮะถ้าเลขน้อยก็เดี๋ยวคิดเองคนนี้บอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งปิดราคาสินค้าไว้ 4,000 แต่ว่าขายเพียง 3,800 อยากทราบว่าลดให้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะง่ายมากเลยก็คือลด200ถูกป่ะมองด้วยตาก็รู้แหละ ถูกไหมเราก็ต้องเอา200เนี่ยมาส่วนด้วย 4,000 แล้วก็คูณด้วย100ถูกป่ะตัดใช่ป่ะนี่ก็คือ1ส่วน2ใช่ป่ะเอา2ตัดอีกก็คือ 5% 5% มันง่ายเงี้ยนารีซื้อข้อสอบไม่ออกไปเออข้อสอบว่าซับซ้อนหน่อยนารีซื้อโทรทัศน์จากร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งปิดราคาไว้ที่ 6,400 ถ้านารีซื้อเงินสดลดให้12อยากทราบว่าร้านลดให้กี่บาทอันนี้ไม่ยากอันนี้ก็ 6,400 ใช่ไหมราคา12ใช่ๆให้ตั้งเลขอย่างนี้100ลด12ก็จะเหลือเท่าไหร่988ถูกป่ะเพราะฉะนั้น 6,400 ก็จะเท่ากับ 6,400 คูณตัวใกล้ก็คือ88หารตัวไกลคือ100ตัดนะจบกดเครื่องเอาแล้วกันนะ หนังสือเล่มหนึ่งขายได้125บาทจะได้กำไร 8% ถ้าต้องการกำไร 15% ต้องขายกี่บาทโอ้โอเคได้กำไร 8% ต้องรู้ก่อนนะกำไร 8% ก็คือ108ต้นทุน100ถูกไหมก็คือขาย125บาทต้องหาทุนก่อนต้นทุนเท่าไหร่ถูกต้องหาทุนก่อนเพราะนั้นทุนก็เท่ากับ125ดึงลงมาแล้วก็หารตัวไกลคือ108นี่ที่เรียกว่าต้นทุนถูกป่ะต่อไปต้องคิดกำไรอยากได้กำไรก็คือทุน100ต้องการขายให้ได้กำไรก็คือต้องขาย115บาทไอ้ทุนก็คือเลขนั้นน่ะใช่ป่ะเพราะนั้นนี่ก็เลยเท่ากับเลขนั้นก็คือ125คูณ100ส่วน108คูณ115แล้วก็หาร100ถูกป่ะ100ตัด100คิดเลขแล้วพอออกนิทัศขายบ้านหลังหนึ่งราคา2,980,000 บาทต้องเสียค่าในหน้า 5% ดังนั้นนิทัศจะได้รับเงินหลังจากหักค่าในหน้าอ่ะง่ายมากเลย100จะได้เงินเพียงแค่95ใช่ไหมเพราะฉะนั้น2,980,000ขาย 5% ของอันนี้แล้วค่อยมาได้แต่ต้องไปลบไงอันนี้ไม่ลบไงอันนี้ลบเสร็จเรียบร้อยเลยก็คือ28เขียนผิด298 298 0 0 0 0คูณ95ส่วน100ถูกป่ะก็คือจะได้รับเงินลดลง 5% นะฮะมานพขายนาฬิกาไปเรือนหนึ่งเป็นเงิน1,000กับอีก12บาทขาดทุน 8% ถามว่ามานพซื้อนาฬิกามาเท่าไหร่โอเคถ้าขาดทุน 8% มันก็คือ92ถูกไหมถูกป่ะ92จากต้นทุนคือ100ซึ่งอันนี้มันคือราคา1012ใช่ไหมต้นทุนคือเท่าไหร่ก็คือ100คูณ1012ส่วน92คิดเลขออกแหละโอเคจบ